พอไปชนมาครั้งหนึ่งเรารู้สึกแบบไม่กล้าแตะรถเลยจริงๆหนูต้องชะลอให้มั่นใจหนูไม่เห็นเลยใช่ไหมว่าทางขวามีรถหรือเปล่าใช่ค่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นต้องดูหนูคิดว่าไม่มีรถหนูตัดเลนมามันจะตึ้มหนูน่าจะเป็นแบบเนี้ยอะไรที่หนูแบบชนอ่ะเข้าใจปล่อยรถบังคับตัวเองกะระยะไม่แม่นซ้ายห่างลูกหนูเป็นยังไงขับหรือว่าหนูขับกลางไหมถ้าขับความเร็วเท่านี้เราจะรู้สึกว่าโดนกดดันไม่กลมกลืนจะรู้สึกว่าเป็นภาระสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ Driving Code ในตอนที่16นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับน้องเจียวค่ะน้องเจียวเนาะค่ะอ่ะตอนนี้ประสบการณ์น้องเจียวเป็นยังไงบ้างครับมือใหม่เลยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างขับบ้างไหมก็จะขับแค่เสาร์อาทิตย์แต่ว่าตอนแรกๆไปเรียนมาแล้วเรียนมา5ชั่วโมงใช่ป่ะแต่ก็เรียนไฟฟ้าเหมือนกันครับใช่ก็เหมือนแบบว่าได้รถมาประมาณ2วันละก็ตอนแรกยังไม่ไอ้นี่หรอกก็เหมือนแบบพอไปชนมาครั้งหนึ่งเรารู้สึกแบบไม่กล้าแตะรถเลยว่าคือรถรอประมาณเดือนกว่าพอได้รถมาก็ให้พ่อขับพ่อก็พาออกแค่ตอนเช้าแต่ว่าก็มีพ่อนั่งไปด้วยก็ขับไปทำงานตอนเช้าพ่อขับกับพ่อขับไปรับก็จะมีออกตามแบบซอกซอยแค่หมู่บ้านแล้วตอนนี้ยังคิดว่ามีปัญหาอยู่ตรงไหนไหมมีแบบไม่ชอบแบบมองกระจกไม่ชอบมองกระจกไม่กระจกชอบติดแบบอย่างเงี้ยแบบเนี่ยนึกออกปะนึกออกใช่ใช่แล้วแบบว่าไม่ค่อยชอบมองกระจกด้านซ้ายมือเวลามีคนนั่งไปด้วยก็จะบอกดูให้หน่อยประมาณนี้ติดประมาณนี้ใช่แล้วก็อาจจะติดแบบตีวงนึกออกปะตีวงกว้างแล้วก็เรากะระยะไม่ถูกอะพอแบบจะถึงตีวงอะเหมือนแบบก็ค่อยๆแบบผ่อนแล้วก็ค่อยให้รถมือเลี้ยวไปอะใช่ยังไม่กล้าตัดสินใจเพราะเหมือนแบบมีแบบชนตรงทางโค้งไงใช่ก็เลยรู้สึกแบบเข้าใจหลายๆเรื่องตอนนี้เห็นสาเหตุแล้วล่ะรู้ไหมมาจากอะไรท่านั่งอ๋อมันไกลไปดูสิน่าพักขายังไม่ถึงเลยจับพวงมาลัยสิไหนแล้วเมื่อกี้ทำท่าให้ดูซิว่าดูกระจกซ้ายยังไงนั่นแหละก็ชอบท่านั่งหนูไงท่านั่งหนูมันขามันไกลตัวไกลมองกระจกไม่เห็นชะเง้อแขนเกือบตึงพอแขนเกือบตึงมันก็เลยเลี้ยวไม่ได้ขาตึงก็เลยบังคับความเร็วได้ไม่ได้ดั่งใจตัวไกลมองกระจกไม่เห็นนี่แหละทุกอย่างมันสาเหตุจากท่านั่งอย่างเดียวเลยถ้าแกตรงนี้ท่านั่งดีปุ๊บทุกอย่างดีขึ้นเดี๋ยวลองดูนะพอดูมุมเนี้ยเหยียบเบรกดิเนี่ยแล้วดูน่องหนูสิมันแทบสุดแล้วนะมันก็เลยคุมไม่ค่อยได้ไงเดี๋ยวเลื่อนบอกเข้าให้พี่หน่อยนี่ข้างหน้าการยาวๆแล้วก็ลองเหยียบเบรกใหม่สิให้ตึงๆแรงเราโดยที่ไม่รู้สึกว่าน่องตึงได้ละเบรกนิดนึงค่ะแล้วแต่แล้วก็ลองเอาส้นเท้าปักไว้แล้วก็แตะสลับระหว่างคันเร่งกับเบรกหาจุดตัวเองก่อนว่าเราควรจะอยู่จุดไหนเพราะว่าเราปรับเบาะใหม่ส้นเราต้องหาตำแหน่งวางใหม่เนี่ยแล้วคราวเนี้ยขาหนูจะไม่ตึงแล้วแล้วดูแขนมันก็จะเข้ามาเองเนี่ยหลังมันจะชิดขึ้นเพราะว่าแนวหลังหนูว่าถูกแล้วล่ะแนวหลังโอเคขาหายตึงแล้วแขนมันก็จะไม่ตึงละต่อไปก็คือกระจก ทุกอย่างมันจะต้องสะท้อนเข้าตาเราโดยที่เราไม่ต้องเอียงหัวก่อนหน้านี้หนูชะโงกดูใช่ไหมท่านั้นเนาะแต่ว่าคราวนี้เราจะปรับจูนใหม่ให้มันเข้าหาเราโดยที่เราไม่ต้องชะโงกมุมกระจกหนูอ่ะใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยใช่ไหมคะใช้ได้ถูกต้องเลยคราวนี้กระจกมองหลังตรงไหมนี่ตรงจริงหรือเปล่าทำไมมันเราต้องเห็นภาพข้างหลังตรงเนี้ยหมดเลยอ๋อโดยที่ไม่ต้องเอียงหัวนะก็คือนั่งตัวตรงแล้วแค่เหลือบตามองแล้วเห็นเลยเห็นอันนี้เห็นนะเห็นอันนี้โอเคอ่ะเนี่ยแหละก็คือก่อนหน้านี้ถ้านั่งถ้านั่งมันยืดออกไปมุมทุกอย่างมันก็เลยเพี้ยนมองไม่เห็นมันก็เลยทำให้เราขับยากแต่ว่าคอนเซปต์ของการปรับท่านั่งก็คือทุกอย่างมันจะสะท้อนเข้าตาเราต่อให้เราไม่มองถ้ามีอะไรแวบๆเนี่ยผ่านฟิวเนี่ยเราก็จะเห็นหางตาเราเห็นยิ่งหางตาผู้หญิงน่ะกว้างกว่าผู้ชายผู้หญิงมองกว้างได้มากกว่าฟึบหนึ่งเห็นละรถเรามีบายสปอร์ตเนาะค่ะนะครับทุกอย่างมันจะต้องสะท้อนเข้าตารวมถึงอันนี้ด้วยต่อให้ไม่มองเราก็จะเห็นละเอ๊ะมีรถมาเราสูงเท่าไหร่เอ่ย162โอเคไหนลองจับพวงมาลัยพี่ดูสิจับไว้นะแล้วก็ลองหมุนน่ะเนี่ยคือมาถึงตำแหน่งนี้แขนหนูต้องไม่ตึงเห็นปะก่อนหน้านี้เบาะหนูถอยไปเกินไปเยอะมากพี่ว่าแขนหนูน่าจะตึงแล้วพอมันตึงอ่ะถ้ามันคาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าแขนหนูตึงไปแล้วเนี่ยมันจะเลี้ยวเพิ่มไม่ไปละหนูว่าจะต้องชะเง้อขึ้นมาแล้วเลี้ยวต่อหรือไม่อาจจะต้องปล่อยมือจังหวะนั้นพี่ว่ามันน่าจะชนสไตล์น่าจะชนประมาณนี้น่าจะใช่ค่ะน่าจะประมาณนี้อาจจะแบบเลี้ยวแล้วแบบมันตึงแล้วมันไปต่อไม่ได้ใช่แล้วแบบแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราแบบไม่ได้แตะอะไรเลยก็นั่นแหละมันรู้สึกว่ามันเกินการควบคุมไปหมดเลยใช่เพราะว่าท่านั่งหนูเท่านั้นเองเลยเนี่ยพี่ว่าประมาณเนี้ยใช้ได้แล้วต่อไปรถไฟฟ้าเราจะไม่สามารถมาลองเบิ้ลเครื่องได้เคยเห็นที่พี่ให้ทำใช่ไหมให้ลองเบิ้ลเครื่องทำไม่ได้เพราะฉะนั้นขับจริงเลยขับไปเลยนะขับไปเลยปิดกระจกได้ไปแล้วลองขับกันดูครับโอ้ค่ะอย่าลืมไฟเลี้ยวจะเลี้ยวไหนเปิดถ้าแบบในซอยหนูจะปล่อยให้มันแบบไหลไปเองแบบจะยังไม่กล้าแบบเข้าใจปล่อยรถบังคับตัวเองกะระยะไม่แม่นซ้ายห่างใช่เมื่อกี้รถหนูเนี่ยมีแค่ไปกับหยุดไม่มีคลานไปหยุดแล้วภาพมันขาดมันทำให้หนูเลี้ยวทะลุเลนมีชะโงกดูกะระยะไม่แม่นกะระยะไม่แม่นแล้วเขาแบบเนี้ยคือแบบโอเคบางทีหนูก็แบบว่ากลัวเข้าใจเพราะแบบว่าเหมือนชนในที่แคบเรารู้สึกแบบมันจะระแวงไปหมดเลยอ่ะใช่บางทีคนที่มานั่งด้วยอ่ะก็จะถามว่าแบบว่าเขานั่งฝั่งเนี้ยแล้วหนูขับพ้นไหมใช่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันชิดเกินไปมันติดสายเกินไปเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบก็ไม่น่าติดนะใช่ถ้าจะเลี้ยวไฟเลี้ยวเนิ่นๆลูกจริงๆหนูต้องชะลอให้มั่นใจก่อนหนูไม่เห็นเลยใช่ไหมว่าทางขวามีรถหรือเปล่าใช่ค่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นต้องดูไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีไม่เห็นต้องดูให้ดูว่ามันไม่มีดูให้รู้เลยว่ามันไม่มีไม่ใช่ดูไม่เห็นแปลว่าไม่มีนะอันนี้หนูหลบได้ไหมหนูจะกินของเขาเหรอใช่ไม่เป็นไรหนูรอ กะระยะแล้วก็มีหนูไม่มีคานหนูมีแค่ไปกับหยุดภาพหนูไม่ต่อเนื่องมันก็เลยทำให้หนูไม่รู้จะต้องเลี้ยวถึงเมื่อไหร่แล้วมันถึงจะอยู่ในเลนหนูจะเลี้ยวทะลุเลนใช่ใช่ที่มันชนหนูคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แหละดูทางลูกดูทางไปละดูทางพยายามเลี้ยวให้อยู่ในเลนต่อให้มันไม่มีรถหนูก็ต้องเลี้ยวให้อยู่ในเลนเพราะว่าเนี่ยพยายามชิดซ้ายลูกพยายามชิดซ้ายเนี่ยถ้าสมมติมีมอเตอร์ไซค์มาเขาตึ้งเลยเข้าใจปะชิดซ้ายให้ได้มากที่สุดโอเคนะเนี่ยถ้าสมมติเป็นทางอย่างเงี้ยเราพยายามทำตัวให้อยู่ในเลนให้ได้มากที่สุดเราไม่เห็นเขาก็ไม่เห็นด้วยซ้ำเมื่อกี้จะเลี้ยวอย่าลืมเคยเลี้ยวลูกไม่ได้นะอันตรายไปเลี้ยวเลยรอรถตั้งลำตรงและเติมคันเร่งอาการของหนูตอนนี้ก็คือหนูไม่ได้พารถออกจากโค้งหนูปล่อยให้รถออกจากโค้งด้วยตัวเองแล้วมันจะออกจากโค้งช้าใช่เพราะแบบเห็นรถมาอย่างเงี้ยหนูก็จะกลัวไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรหนูทำถูกแล้วนะเรื่องพวกเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเราหลบตรงไหนได้เราไม่มั่นใจไปเลี้ยวลูกเตือนตัวเองเสมอเรื่องพวกนี้หนูทำถูกเรื่องการตัดสินใจเรื่องการใช้ถนนค่อนข้างดีติดนิดเดียวคือหนูจะถ้าสมมติว่ามันเป็นเลี้ยวเหมือนตอนแรกๆหนูจะไม่ได้อยู่ในเลนที่หนูควรอยู่แค่นั้นแหละอันนี้คือเรื่องใช้ถนนนะที่เหลือที่พี่เห็นคือเรื่องทักษะทักษะการควบคุมรถการควบคุมความเร็วการควบคุมพวงมาลัยแค่นั้นแหละที่เหลือไม่น่าห่วงอย่างแรกนั่งพิงไม่ชะเง้อแล้วนะนั่งพิงแล้วดูว่ารถหนูเนี่ยมีระยะเท่าไหร่แล้วก็จำไว้ด้านหน้าอันนี้ก็คือชิดแล้วระยะนี้ข้างนี้ข้างนี้ต่อไปพี่จะเดินเข้ามาระยะไหนที่คิดว่าฉันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยละเวลาขับฉันจะเว้นระยะห่างประมาณนี้ฉันจะไม่ใกล้กำแพงไปกว่านี้ให้ทำมืองี้ใกล้อ่ะใกล้ไหมต้องห่างอยู่ห่างอยู่ก็แล้วแต่ถ้าหนูอยากใช้เซนส์ประมาณนี้ก็ได้หนูอาจจะไม่ต้องปรับก็ได้แต่ว่าหนูแค่จำว่าที่หนูรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะมันเหลือระยะประมาณนี้ประมาณ50 เซนอันนี้คือแบบไม่ปลอดภัยหรอรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วแต่ก็ใกล้กว่าเมื่อกี้อันนี้แค่30 เซนก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวก็เผื่อกระจกหนูอีกเนี่ยถ้ากระจกมาก็มาอยู่ตรงนี้หนูใช้ระยะนี้ได้แต่แค่ให้หนูจำไว้ว่าถ้ามันระยะที่ไม่ปลอดภัยของหนูเนี่ยมันก็มีที่นะการขับรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต่างจากการขับรถเครื่องยนต์อยู่หน่อยนึง เครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีกำลังที่แบบมันอยากจะไปที่สมูทหน่อยแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เป็นเหมือนเปิดกับปิดอยู่เยอะนิดนึงคือสมมุติว่าถ้าเราเบรกหนักไปรถจะหยุดจึ๊กเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่ขับรถเครื่องยนต์มาแล้วมาขับรถไฟฟ้าตอนแรกพี่จะเป็นอย่างนี้ก็คือแบบพี่ยังปรับน้ำหนักไม่เจอเราเหยียบเบรกเยอะไปรถมันจะหยุดจึ๊กปล่อยเบรกปุ๊บรถมันไปเลยมันจะเป็นอย่างนี้แต่เราเรียนรู้มันได้ดูนะนี่พี่รู้จักรถหนูละกลัวชนอะไรไหมล่ะไม่กลัวก่อนหน้านี้หนูไม่มีอย่างนี้หนูมีแต่อย่างนี้ใช่แล้วภาพหนูมันไม่ต่อเนื่องแบบพอเรียงพอไหมตกลงที่เราเลี้ยวมาเนี่ยพอไหมใช่ค่ะลองดูใหม่รถมันไม่ได้มีแค่ไปกับหยุดคลานได้อันนี้พี่เหยียบเบรกแล้วปะเหยียบดิเนี่ยถ้าไม่เหยียบก็หนูมีแค่เนี้ยหนูมีแค่ไปกับหยุดไปกับหยุดไม่มันมีหลีได้เนี่ยพี่จะค่อยๆเปิดปลายเท้าค่อยๆเปิดแล้วเราดูอาการไปหรือยังไปหรือยังใช่ความเร็วที่เราต้องการไหมตั้งส้นไว้แล้วใช้น้ำหนักกดที่ปลายเท้าเนี่ยมันช้าได้มันช้าได้เท่าที่เราต้องการก่อนหน้านี้หนูอาจจะเลี้ยวไม่ทันเพราะว่าบางทีมันจะเร็วไปแต่ถ้าสมมุติว่ามันเร็วไปเราก็แค่ช้าแล้วคราวนี้หนูดูดิเราเลี้ยวได้ตามต้องการเลยถ้าสมมติมันไม่พอเราก็เลี้ยวเพิ่มสมมุติว่าเราเลี้ยวเยอะไปชิดในไปแล้วออกเลี้ยวเข้าใหม่หนูคิดว่าถ้าหนูช้าได้อย่างนี้หนูจะชนอะไรอีกไหมไม่ชนหนูช้าได้แต่ก่อนหน้านี้หนูมีแค่ไปกับหยุดไงไปของหนูมันก็เร็วเกินหยุดของหนูมันก็ไม่ต่อเนื่องมาโจทย์แรกของพี่เดินหน้าช้าๆเกียร์ด้วยลูกฮัลโหลเรียนรู้เห็นไหมมีแค่ไปกับอยู่ไปดิบอกตัวเองไปดิไม่ต้องบอกรถหนูสั่งมันด้วยขาโอเคจอดอันนี้เร็วไปพี่เห็นละหนูยกแบบคือหนูขยับจนพี่เห็นเท้าหนูขยับคือจริงๆมันแทบจะไม่เห็นเลยมาเดี๋ยวพี่ขับให้ดูทีนึงดูนะกำลังจะไปเห็นเท้าพี่ขยับปะเห็นไหมมันเป็นยังไงมันแบบเนิบเนิบขยับเนิบเนิบเดี๋ยวพี่จอดออกใหม่ดูจังหวะที่เท้าพี่ขยับนะเป็นไงเห็นไหมจอดนะออกใหม่เป็นไงเห็นไหมมันดูยากนะดูยากเนาะมันดูยากมันดูยากว่ามันขยับหรือไม่ขยับใช่เพราะอะไรเพราะอะไรไม่รู้เพราะว่าค่อยๆขยับไงหนูมันยกก็หนูทำเงี้ยถ้าพี่ทำเงี้ยเห็นไหมว่ามันขยับอันนี้เห็นเอาใหม่เอาเนิบๆนะเป็นไงใช่คือเราแค่ลดแรงที่เราทิ้งไว้ตรงปลายเท้าลงมันไม่ต้องเก่งเราแค่ หลีแรงกดของเราลงหลีน้ำหนักลงออกไหมหลับปะไม่ต้องไปหรอกให้มันไปหัวเลยว่ามันจะมีอยู่ช่วงนิดนึงที่หนูสามารถขยับจึ๊ดได้ทันทีแบบยกขึ้นมาได้นิดเดียวเพื่อที่มันกำลังจะไปแล้วหนูคุมตรงนั้นไว้ให้นิ่งๆลองจอดออกใหม่จะขยับได้จึ๊ดนึงแล้วก็มันจะข้ามมาตรงจุดที่รถกำลังจะไปเนี่ยนั่นแหละลองทำตรงจุดนั้นให้มันเร็วขึ้นตอนนี้หนูอาจจะออกช้าไปนิดแต่คุมไว้มันข้ามมาตรงจุดนั้นได้แล้วคุมมันไว้เลยหนูไม่ต้องละเมียดกับมันสวยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่หนูกดเบรคไปตอนแรกว่ามันกดเยอะกดน้อยหนูกดเยอะหนูก็ต้องถอนเท้าเยอะจนกว่าหนูจะเจอแต่ถ้าหนูรู้น้ำหนักแล้วว่าตรงจุดนี้รถมันจะไปแล้วหนูข้ามมาตรงจุดนั้นเลยแล้วก็บังคับมันซ้ายสุดขวาสุดเดินหน้าช้าๆซ้ายสุดขวาสุดให้ได้สุดแล้วปล่อยให้รถไหลให้รถไหลต่อเนื่องขวาสุดขวาให้สุดขวาต่อเนื่องขวาต่อเนื่องไปเรื่อยๆซ้ายทำเองอันนี้หนูหยุดเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้พอจังหวะเลี้ยวไปด้วยและการคุมความเร็วมันจะนิ่งเห็นปะถ้าอย่างเงี้ยภาพมันจะไม่ต่อเนื่องขอให้มันเป็นพวงมาลัยที่ต่อเนื่องหนูเลี้ยวทางเนี้ยมือหนูโอเคแต่พอหนูเลี้ยวขวาแล้วหนูมันจะมาอย่างนี้นิดนึงซึ่งถามว่าเลี้ยวได้ไหมมันเลี้ยวได้แต่ขอให้ใช้ให้มันเป็นความเร็วที่คงที่หนูเลี้ยวทางเนี้ยหนูเลี้ยวซ้ายหนูเลี้ยวโอเคแต่พอทางขวาเนี่ยบางทีหนูจับอย่างนี้ปุ๊บแล้วหนูก็เปลี่ยนอย่างนี้บางทีความเร็วการหมุนพวงมาลัยมันไม่เท่ากันแล้วมันทำให้ภาพของหนูอ่ะมันไม่ได้ต่อเนื่องอ่ะสมมติหมุนพวงมาลัยมันมีสองฝั่งถ้าพี่จะเลี้ยวซ้ายเนี่ยพี่ก็จะมายุ่งกับแต่ฝั่งซ้ายแต่ของหนูบางทีหนูจะเอื้อมเอาแต่แขนหนูยาวไม่เป็นไรนะแขนหนูยาวหนูก็เอื้อมได้แต่พี่ไม่อยากเอื้อมเพราะว่าอะไรแขนไม่ตึงถ้าพี่อยากเลี้ยวซ้ายพี่ก็จะเนี่ยแค่พามันลงมาก็ทำอย่างที่หนูทำถ้าพี่จะเลี้ยวขวาพี่ก็มาอยู่ฝั่งนี้พี่ก็พามันลงมาโจทย์ของพี่คืออะไรซ้ายสุดขวาสุดใช่ไหมตรงทางโค้งเราก็บังคับไปตามทางโจทย์ของพี่คือซ้ายสุดขวาสุดความเร็วคงที่แล้วก็ไปตามทางให้ได้นี่ไงนั่นหนูดูความเร็วในการหมุนพวงมาลัยพี่มันจะเป็นความเร็วที่ช้าและต่อเนื่องตรงจุดนี้สำคัญเพราะว่าหนูจะเห็นหมดเลยว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้ามันไม่พอหนูสามารถเลี้ยวเพิ่มได้พี่เลี้ยวช้ามากเพราะรถพี่ช้าถ้ารถเร็วขึ้นมันก็ต้องเลี้ยวเร็วขึ้นแหละแต่ว่ามันเหนื่อยมันเหวี่ยงมันดูไม่ทันพี่อยากดูทันพี่อยากมั่นใจพี่คุมแล้วพี่ก็ช้าๆเนี่ยพี่ไม่กลัวว่าพี่จะพารถหนูไปชนเพราะว่าพี่ช้าไงเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นแยกตามบ้านหนูสามารถค่อยๆคลานอย่างนี้จนกว่าหนูจะชะเง้อเห็นสมมุติมันเป็นสี่แยก กระจกมันส่องแต่ทางนี้หนูไม่เห็นหนูก็ชะเง้อค่อยๆเลี้ยวจนกว่าจะเห็นปุ๊บก็ไปไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีต่างกันนะต่อเนื่องพวงมาลัยหนูอะถ้าหนูจับอย่างเงี้ยมันจะมีจังหวะที่หยุดจึ๊กนึงในจังหวะที่หนูสไลด์มือทำได้แต่ว่าเอาให้มันเป็นข้อสังเกตแล้วกันว่าให้หนูรู้อะว่าถ้าจับอย่างเงี้ยมันจะมีจังหวะที่มันหยุดจึ๊กนึงเห็นนะจังหวะที่หนูเปลี่ยนมือมันจะหยุดจึ๊กนึงมันจะไม่ได้ต่อเนื่องตลอดเวลาใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่ขอให้หนูเข้าใจมันแล้วกันไม่เป็นไรไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วอันนี้ควงมันยังไปเลยขอให้หนูเข้าใจมันก็พอบทเรียนสุดท้ายที่มันจะทำให้หนูขับคล่องขึ้นเติมคันเร่งหลังโค้งบทเรียนของหนูก็คือ ตรงมายูเทิร์นกลับด้วยคันเร่งคุมไว้ตอนออกเร่งออกเบรกก่อนเลี้ยวดูเท้าเบรกก่อนเลี้ยวไปอย่าคาคุมคันเร่งออกอยากเบรกก่อนเลี้ยวเบรกเลี้ยวไปตอนออกเอาคันเร่งออกด้วยคันเร่งสมมุติว่ายูเทิร์นเบรกเข้าช้าคุมรถไปตามทางถ้ามันช้าเกินคันเร่งจังหวะจะออกเร่งออกมันจะเอามาใช้ได้ตลอดจะโค้งไม่มั่นใจช้าเลี้ยวได้ความเร็วคันเร่งนี่ดูเท้าพี่คันเร่งจะออกโค้งละเร่งออกหนูจะไม่เต่าในโค้งหนูจะไม่คาโค้งคาแยกก่อนหน้านี้หนูคาโค้งคาแยกสมมุติว่าหยุดจะต้องเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวเร่งออกหัดใช้คันเร่งตอนเลี้ยวช้าก่อนเข้าสวยขับเองสุดท้ายพอลองขับดูถ้าหนูขับประมาณเนี้ยมันช้าไปไหมช้าหนูคิดว่าไงแต่หนูว่ามันก็กำลังปลอดภัยนะมือใหม่อ่ะถ้าขับความเร็วเท่านี้เราจะรู้สึกว่าโดนกดดันไม่กลมกลืนพอไม่กลมกลืนเมื่อไหร่จะเริ่มโดนกดดันจะรู้สึกว่าเป็นภาระเร็วขึ้นอีกนิดนึงลองดูกลมกลืนเมื่อไหร่มันจะสบายขึ้นไม่ได้ให้ขับเร็วเกินแค่ให้มันกลมกลืนกับเขาไปดูทางดิเขาไม่ออกมาก็ไม่เกี่ยวโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับทาง มองให้มันเป็นลูกขับกลางลูกมือใหม่มันก็ค้นมือใหม่ก็ต้องขับเต็มลูกลูกหนูเป็นยังไงขับหนูว่าหนูขับกลางไหมเอาให้กลางๆเล็งกลางๆตลอดหนูไม่ต้องเล็งคนอื่นหนูคือตัวหนูหนูมีคนเดียวไม่ต้องพึ่งใครสนใจตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่กลมกลืนหนูจะง่ายขึ้นดูทางอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับหนูหนูไม่ต้องสนอย่าสนมองแค่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเขาไม่อยู่ในเลนหนูไม่เกี่ยวเลนกลางลูกพี่ขอกลางหนูรู้ว่ามันไม่กลางงั้นหนูเอียงให้มันกลางรู้แล้วปรับอย่ารอรอแล้วมันจะสายเดี๋ยวทางไหนคิดแล้วก็เตรียมตัวเดี๋ยวทางไหนครับโอเคสมมุติตอนนี้เดี๋ยวเราอยู่ชิดขวาใช่ไหมเราจะต้องเลี้ยวขวาเนาะใช่ไหมครับเลี้ยวไปก็คือเลี้ยวอยู่เลนขวาเข้าใจพี่ปะไม่ใช่เราเลี้ยวเราอยู่ขวาแล้วเรากินไปซ้ายอย่างนี้อาจจะอันตรายได้ถ้าสมมุติว่ามันเลี้ยวหลายเลนหนูจะไปเบียดเขาได้ก่อนเลี้ยวอยู่เลนไหนหลังเลี้ยวอยู่เลนนั้นโอเคบังคับรถตามลูกไปเรื่อยๆบนถนนถ้าหนูกลมกลืนกว่านี้อีกนิดนึงมันจะดีมันจะง่ายกลมกลืนคือความเร็วกลมกลืนแต่เนี้ยก็คือถ้า 100% พี่ให้ประมาณ 70% มันยังรู้สึกว่าเก๊กๆกลางๆคือพยายามกลมกลืนกับชาวบ้านเขายังไงเราก็เขาไปเร็วมันไปเร็วได้แต่ว่าอย่าเร็วเกินพยายามดูสภาพแวดล้อมตรงนี้มันเร็วได้ก็ไปเร็วตรงนี้ควรช้าเราก็ช้าอันนี้ก็คือกลมกลืนดูสภาพแวดล้อมบ่อยๆไม่ต้องไปสนใจไม่ความเร็วไม่ต้องไปดูความเร็วเอาไว้ดูตอนขับเร็วเยี่ยมเก่งมากครับเก่งมากดีเอาจริงๆบนถนนใหญ่พี่ห่วงหนูน้อยมากฮะจริงเหรอทำไมอ่ะคือหนูไม่ได้เป็นภาระกับเพื่อนร่วมทางหนูไม่ได้เป็นภาระกับคนอื่นมากเกินไปขนาดนั้นคือตอนนี้ที่พี่ดูหนูแค่ช้าไปนิดเดียวไม่เป็นไรหนูไม่ต้องรีบเร็ววันนี้ก็ได้คือขับบนถนนใหญ่อ่ะขับได้ไปตามทางได้ปลอดภัยไม่เป็นภาระมันโอเคแล้วไงเนี่ยดูสิเลี้ยวเข้าเลนปุ๊บโฟกัสเห็นปะเติมคันเร่งคือหลังจากนี้มันจะมีแค่หนูเก็บประสบการณ์เข้าใจปะคืออย่างหนูพี่พูดตรงๆว่าหนูต้องฝึกเพิ่มแต่รูปแบบการฝึกหนูจะเป็นยังไงก็เท่านั้นเองหนูอยากจะออกเช้าๆมาฝึกขับรถน้อยๆขับบ่อยๆได้อยากไปทำงานตื่นเช้าออกไปทำงานได้หนูออกไปได้ไหมได้คือหนูบังคับรถไปตามทางได้หนูเอารถไปทำงานได้หนูไปเช้าหนูไปฝึกจอดได้เนี่ยอันนี้สถานการณ์นี้ที่พี่ดูนะกลมกลืนละโฟกัสดี คันเร่งดีเบรกดีรักษาเลนดีตัดสินใจดีมีอะไรที่ไม่ได้เอาไปได้หนูเอาไปได้เอาไปได้เอาไปได้ทำไมจะขับไม่ได้การตัดสินใจหนูมันดีคันเร่งดีหนูกล้าเติมออกมาหนูโฟกัสดีหนูไม่ได้อยู่ดีเบรกจืดจอดคือของหนูหนูใช้ถนนเป็นพี่มาสอนให้หนูใช้รถให้คล่องขึ้นเท่านั้นเองโอเคไหมดูซ้ายยังไม่แกะดูซ้ายยังไม่ได้ดูซ้ายนั่นแหละอ่ะไหนขอดูเซนส์ที่แคบหน่อยก็ถ้ามันแม่นเราก็ลูดไปเลยหนูอย่าลืมเรื่องไฟเลี้ยวนะโคตรสำคัญใช้พื้นที่ให้คุ้มช้าลงลูกช้าลงจ้ะช้าลงอีกหน่อยช้าลงอีกซ้ายหนูจะกินถังขยะหลายรอบละรู้ไหมไม่ได้อย่าเร็วเกินวนก่อนอย่าลืมไฟเลี้ยวหนูอยากเลี้ยวทางไหนอันตรายนะหนูไฟเลี้ยวทุกแยกเปิดก่อนได้ไหมเอาใหม่ตั้งใจวนถนนใหญ่พี่ไม่ห่วงหนูพี่บอกแล้วให้พี่ขับให้ดูก่อนไหมในซอยเดี๋ยวไปจอดหน้ารถกระบะพี่ไม่แม่นเซ็นรถหนูพี่ช้าไงหนูอย่าบังคับตัวเองหนูอย่าฝืนตัวเองไม่เอาอีกแล้วเราจะไม่ฝืนตัวเองเด็ดขาดถ้ามันฝืนเมื่อไหร่อ่ะมันจะชนตอนนั้นน่ะแหละอันนี้พี่ขวาปะยังเนาะอันนี้ไม่เห็นพี่ไม่เห็นไงดูแล้วดูพี่ทำเป็นไงพี่ดูก่อนไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีขวานี่เหรอใช่ค่ะเปิดไฟเลี้ยวเนิ่นๆแล้วอย่าไปเลี้ยวตัดคืนอย่าเร็วเกินดูพี่ขับดิพี่ว่าพี่ขับช้ากว่าหนูอะแล้วมันที่แคบนี่อย่าบังคับตัวเองคือแค่หนูใช้คันเร่งเป็นแต่บางสถานการณ์มันไม่ต้องใช้ไงดูเซนพี่ช้าไปก่อนไงพอเรารู้แล้วจะเลี้ยวเราเปิดไฟเลี้ยวเนิ่นๆเบรกหนูดูสิ่งที่พี่ทำต่างจากหนูไหมพี่ทำอะไรบ้างว่ามาสิพี่จะก่อนพี่จะค่อยๆมองก็ผ่อนแบบเหยียบค่อยๆเหยียบเบรกป่ะเหยียบเบรกใช่ไหมเหยียบปล่อยให้มันช้าที่สุดอ่ะแล้วค่อยออกเนี่ยแล้วเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวมาก่อนให้มันเป็นทางเห็นป่ะคือถ้าพี่ทำอย่างหนูชนกันเละเทะไปแล้วหนูว่างั้นป่ะเห็นไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่หนูต้องระวังหนูคิดว่าไม่มีรถหนูตัดเลนมาเมื่อกี้ตึ้ม หนูน่าจะเป็นแบบเนี้ยแหละที่หนูแบบทนอ่ะเออไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีไม่เห็นคือดูให้เห็นว่ามันไม่มีอยากจะให้หนูมองแก่นลึกอีกนิดนึงไม่ต้องมองวิธีขับของพี่มองแก่นของพี่ก็คือไม่เห็นพี่ก็จะต้องทำให้มันเห็นให้ได้พี่จะช้าเอาให้ชัวร์ชัวร์ของพี่คือ 100% นะชัวร์ของพี่ไม่ใช่ 70-80 ไม่ใช่ชัวร์ของพี่ก็คือ100ต้องดูขวานะเปิดไฟเลี้ยวเนิ่นๆถ้ามันมีกระจกอย่างนี้โอเคไม่มีหรอกพอทำได้ไหมโอเคงั้นหนูก็เอารถไปทำงานแล้วกันคิดว่าหนูออกไปได้ไหมหนูคิดว่าหนูออกไปได้ไหมพี่ไม่ตอบหนูหนูคิดว่าหนูถ้าแบบตอนเช้าๆหนูคิดว่าหนูออกไปได้หลักเกณฑ์ที่ให้หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจแล้วหนูตอบตัวเองว่าหนูออกไปได้ไหมบังคับรถไปตามทางที่หนูสั่งได้ไหมหนูคิดว่าหนูออกไปได้หนูทำได้หนูก็ไปได้ขอแค่หนูบังคับมันแค่นั้นพอไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วหลังจากนี้พี่อยากจะให้หนูขับไปทำงานแรกๆพี่ก็เริ่มเหมือนหนูออกเช้าหน่อยก็เรามือใหม่เราชอบถนนโล่งๆเราออกเช้าไปก็อาจจะลองจอดมีที่จอดเยอะแยะเราก็เดี๋ยวลองช่องนี้ได้ไหมลองช่องนี้แรกๆพี่จะเล่นอย่างนี้ลองมันจะต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเดี๋ยวความขี้เกียจมันจะชนะหนูหลังจากนั้นเดี๋ยวหนูจะมันสายได้อีกหน่อยน้องสายได้อีกสายได้อีกแล้วเดี๋ยวความขี้เกียจมันจะพัฒนามาเป็นความเก่งนะลองดูไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แหละยังไงไม่ว่าจอดรถไม่ว่าขับที่ไหนออกถนนใหญ่ตามซอกตามซอยยังไงเราก็ทำหน้าที่อยู่2อย่างก็คือควบคุมความเร็วและบังคับทิศทางเนาะงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับสำหรับผมกับน้องไข่เกียวถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็มือใหม่น้องไข่เกียวด้วยกันนะครับงั้นวันนี้ผมกับน้องไข่เกียวก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ